การประท้วงต่อต้านทหารยึดอำนาจในพม่ายังคงลุกลามไปทั่วประเทศชาวบ้านนักศึกษาข้าราชการในเมืองใหญ่ๆไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์ต่างออกมาร่วมชุมนุมบางขับรถบีบแตรแสดงความไม่พอใจติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันและดูจะมากขึ้นเรื่อยๆลามมาจนถึงเพื่อนบ้านอย่างไทยเมื่อพบชาวพม่านัดรวมตัวชุมนุมในจังหวัดริมชายแดนเพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงการต่อต้านขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ก็ออกมาแสดงพลังแห่งความไม่พอใจต่อกองทัพผู้ยึดอำนาจรัฐจนมีข่าวว่าจะนัดปิดงานประท้วงปฏิเสธคำสั่งที่มาจากระบอบทหารนั่นก็ทำให้สภาบริหารแห่งรัฐที่มีพลเอกอาวุโสมินอ่องลายเป็นประธานซึ่งถูกตั้งขึ้นภายหลังการยึดอำนาจได้ประกาศว่าหากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการโรงพยาบาลของรัฐให้ไปใช้บริการในโรงพยาบาลของทหารแทนจึงทำให้บางโรงพยาบาลเริ่มอารยะขัดขืนต่อรัฐบาลทหารล่าสุดมีรายงานว่าโรงพยาบาลท่าขี้เหล็กจังหวัดท่าขี้เหล็กซึ่งอยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายติดประกาศหยุดรับคนไข้ใหม่ตั้งแต่7กุมภาพันธ์2564โดยอ้างว่าเพื่อเข้าร่วมมาตรการอารยะขัดขืนแต่จะยังคงรักษาคนไข้เดิมที่มีชื่ออยู่ในเวชระเบียนแล้วเท่านั้นพร้อมกับให้ผู้ป่วยใหม่ไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทหารแทนนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าโรงพยาบาลเชียงตุงจังหวัดเชียงตุงในรัฐฉานก็ดำเนินมาตรการนี้เช่นกันนับเป็นอีกความเคลื่อนไหวในการเมืองพม่าท่ามกลางสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ยังระบาดโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรวม 141,304 คนรักษาหาย 127,684 คนและเสียชีวิต 3,175 ราย